ตอนนี้ก็มาอยู่ที่ปลายหาดบางแสนแล้วนะครับผมก็จะปั่นจักรยานไปหาซื้อผักสดที่ตลาดตรงถนนเส้นบางแสนอ่างศิลานะเป็นตลาดวันจันทร์พุธศุกร์เป็นตลาดสดแต่แวะมาที่ปลายหาดบางแสนก่อนช่วงนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกนะครับผมน่าจะใกล้ตกแล้วหรือตกไปแล้วเนี่ยน่าตกไปแล้วล่ะแต่บรรยากาศวันนี้สวยงามนะฟ้าทรงตอนเช้าดูครึ้มๆอึมครึ้มแต่ตอนเย็นดูเมฆค่อนข้างสวยงามตรงนี้ตรงแหลมแท่นนะครับผมโอ้โหสวยงามสวยงามมากเลยครับผมคุณกัญชนาบรรยากาศดีมากเลยนะครับเมื่อเช้ามันดูอึมครึมเห็นไหมช่วงพระอาทิตย์ตกนี้ดูแตกต่างไปเลยท้องฟ้าเหมือนผืนผ้าใบที่ถูกเติมแต่งด้วยสีสันสวัสดีครับน้องหมอกมาเรียกหาจะลุงเออไม่หาป้าบ้างเหรอผู้คนก็เยอะอยู่นะตอนเย็นนี้บางคนก็เพิ่งเริ่มมาบางคนก็มาได้สักพักแล้วแต่ดูดิท้องฟ้าสวยงามดูดิพระอาทิตย์กำลังจะเปล่งประกายสวัสดีครับคุณโน้ตวันนี้ท้องฟ้าสวยนะนี่คุณนุชมาเคยเจอป่าแบบนี้หรือมาเจอจะวันฟ้าหม่นฟ้าหมองแต่ว่ากันคงมีความสวีทหวานแหววโอ้โหสวัสดียามเย็นครับฝนตกไหมครับไม่ตกเลยครับวันนี้หลอกให้เราดีใจในแต่เช้าเดี๋ยวจะพามาดูโซนนี้กันวันนี้เอาปั่นจักรยานมาจะไปหาซื้อผักนี่จะได้ซื้อผักไหมเนี่ยตลาดวายก่อนนั้นวันนี้บรรยากาศสวยงามพระอาทิตย์ตกไปแล้วแต่ท้องฟ้ากำลังประกายแสงเจือจรัสผ่องอัมภัยอะไรจะขนาดนั้นทำไมไม่เตือนว่าพี่วุฒิร้ายนั่นน่ะสิบางคนก็เตือนบางคนก็ไม่เตือนดูดิโอ้โหช่วงนี้เหนื่อยๆค่ะเราเหนื่อยทุกช่วงเลยลิงเขาสามมุกดื้อไหมคะไม่ค่อยดื้อ นะถ้ามันไม่หิวอ่ะยิงมันมาแถวบ้านเราด้วยมาแถวคอนโดเลยเดี๋ยวจะพามาดูพระอาทิตย์ตรงนี้กันก่อนดูดิมันกำลังฉายแสงยกใหญ่เลยเพชรบูรณ์ฝนตกชุ่มฉ่ำคลายร้อนได้บ้างสวยๆนะครับคุณปันคนทำหนังโอ้โหงานเยอะทำงานแทบไม่ทันแล้วเหมือนกันเลยช่องอาจยังไม่ดังพอโอ้โหใช่สิไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันหลังกลับไปทุกวันคืนนอนร้องไห้อีกเมื่อไรจะถูกหวย10 ล้านตรงไหนของบางแสนไม่เคยเห็นปลายหาดบางแสนนะครับอันนี้เกาะสีชังนะอยู่ตรงใกล้ๆฟรีโซนล็อกที่8อันนี้ปลายหาดอันนี้คือแหลมแท่นล็อก1เดี๋ยวเราจะไปส่องดูช่วงน้ำขึ้นอีกแล้วล็อกนึงแต่วันนี้ฟ้ามันสวยนะร้องทำไม ร้องไห้หาเธอรื้อช่วยเข้าใจให้เรานะครับผมขอบพระคุณนะครับผมเข้าใจเข้าใจโอนสตุ้งสตังกันมาได้นะครับผมเดี๋ยวจะพามาดูบรรยากาศที่ดูดิพระอาทิตย์โอ้โหวันนี้โชว์เหนือฮะพระอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลงดูใกล้ๆน้ำอย่าเป็นร่มตกลงไปนะเราจะพามาดูใกล้ๆนะแสงตะวันพึ่งจะโผล่พ้นขอบฟ้ามันจะตกแล้วอันนี้คือตรงที่อยู่นี่คือแหลมแท่นล็อก1นะครับผม
ติดกับรายหาดบางแสนเลยมีก้อนนี้ใหญ่ไปหน่อยบางพระอาทิตย์สมิทธ์เลยโอ้โหส่วนนี้สวยงามอยากถ่ายภาพนิ่งมั่งต้องแนวนอนนะขับซูโมแนวนอน5 4 3 2 1 roof เห็นไหมโหมดแนวนอนผมว่ามันอลังการก่อนนะโหมดแนวนอน30วิแพนจนไปถึงเกาะสีชังแพนจนไปถึงแหลมฉบังเขาฉลาดกลายไปแล้วมันกลับหัวงั้นเราต้องแพนทางด้านนี้ใช่ไหมทางด้านนี้ใช่ไหมใช่ไหมแพนยากวะให้ดูทีนึงแนวนอนหน่อยฮะโอเคเดี๋ยวจะเวียนหัวกันเกาะสีชังใช่แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะไม่ได้ไปซื้อผักนะนี่เดี๋ยวพาไปดูตรงโซนนี้กันนิดนึงก่อนที่จะปั่นจักรยานไปซื้อผักถ่ายธรรมดาถ่ายธรรมดาถ่ายธรรมดาไม่เป็นนะสิโอ้โหมีเขามาทำฟิวอะไรด้วยผู้คนก็เยอะนะวันนี้หน้าไปพบคร่ำใช่แล้วช่วงนี้แหละสองสามวันนี้มันไม่ค่อยสวยบรรยากาศช่วงนี้โอ้โหดูสิตอนนี้น่าตื่นเต้นตรงไหนลองเมฆอย่างนี้มันดูมันเหมือนช่วงที่เราไปอิตาลีเลยนะอย่างนี้นะอิตาลีก็กลางวันแสกๆอย่างนี้เลยตอนที่ตกเครื่องแล้วก็จะนั่งแท็กซี่ไปที่โรมบรรยากาศอย่างนี้เลยเล่นถ่ายท่ายากอีกแล้วทำไมคนเยอะนั่นน่ะสิบรรยากาศสวยงามมุมนี้แสงมุมนี้แสงบ่อยดูนะท้องฟ้าเนี่ยเราน่าจะเอากล้องมาอีกตัวนะบางแสนวิวหลักร้านเห็นไหมแสงไล่มาจนถึงตรงเกาะสีชังเลยหลังจากที่เมื่อเช้าดูอึมครึมอึมครึมใช่ไหมตอนเย็นก็เลยโชว์พลังเนี่ยกินข้าวเย็นอย่างเยี่ยงครับผมจะไปหาซื้อข้าวอยู่แต่มัวเห็นแสงเราก็เลยหยุดดูก่อนสักพักเหมือนกับยังไม่เคยเห็นไม่ค่อยเห็นแสงสวยๆอย่างนี้เท่าไหร่นักช่วงนี้เหมือนประติมากรรมชอบสีชังครับสวยมากค่ะใช่สีอะไรหลงแสงอีกแล้วนั่นเองสิต้องไปดูแสงเหนือนะที่ยุงฟาวยอร์กไปดีกว่าเราไปดีกว่าเดี๋ยวมันจะตลาดวายก่อนเดี๋ยวไปเก็บแสงแบบนี้ตรงสะพานราชนาวีไปถึงไหมเนี่ยหรือเราต้องยกเลิกการไปซื้อผักไม่ได้เราต้องไปซื้อผักดูสิแสงมาจนถึงนี่เลยอ่ะหลงรักทะเลค่ะอากาศร้อนไหมคะเริ่มไม่ค่อยร้อนแล้วนะฮะฟังเสียงนกกระจิบหน่อยหาสาวๆหน่อยครับเดี๋ยวนะผมขอปั่นจักรยานก่อนปั่นจักรยานแบบไม่ได้เอาที่หนีบกล้องนะเดี๋ยวจะพาไปเก็บวิวตรงนี้กันก่อนจะเอาวิวที่เป็นต้นมะพร้าวเราจะได้ไปซื้อผักหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะจะดูวิวแถวนี้เราจะพามาเก็บวิวที่เป็นต้นมะพร้าวเป็นโฟกราวตรงนี้ได้
แล้วมั้งวันนี้กำลังดูเขาดีเบตมันเลยแต่ว่ามาเถียงอะไรกันนี่เดี๋ยวนะขอจอดรถก่อนสวัสดียามสวัสดีคุณชายสวัสดีฟ้าสวยมากก่อนเก็บตะวันเก็บเศษตังตามถนนก่อนได้ไหมครับเออเหอเก็บเศษตังที่ใครทำหล่นไว้เก็บเอาไปไปซื้อข้าวกินอย่างนี้เหรอ มันใช่หรือเปล่าลองแพนดูวันนี้ท้องฟ้าสวยมากเลยนะคะใช่แล้วนะครับผมนึกว่าเล่นสเกตคิดถึงเรียนตอนเรียนอยู่มอบูนะผมก็นึกถึงตอนที่เรียนอยู่ที่อิตาลีเลยอ่ะ เคยไปครั้งเดียวมาโม้ตลอดชีวิตนะสวัสดีครับพี่น้องครับเพลงอะไรคะเออเหอทำเป็นเกิดไม่ทันอิทธิพลังกูลฟีเจอริงกับเสือธนพลอิทธิฤทธิ์ดูสิวันนี้เราจะได้ไปซื้อผักไหมโอ้โหท้องฟ้าสวัสดียามเย็นครับผมคุณพี่พรศักดิ์ที่ไม่ได้มานานวันนี้จะแอบมาอยู่แถวแหลมแท่นอยู่หรือเปล่าเนี่ยแอดจูฟรังใช่ไหมครับฟรังทนเออตบมุกเองด้วยโอ้โหถึงขนาดคุณนุชต้องมือไม้สั่นดอกกุหลาบร่วงมาจากมือของคุณนุชได้ยังไงพูดภาษาอิตาลีให้ฟังหน่อยครับผมชาว ไม่ได้ เดี๋ยวนะเผื่อมีคนเชื่อว่าเราไปเรียนอิตาลีจริง แค่ไปครั้งเดียวนะอิตาลีเออไม่ใช่สองครั้งไปฟลอเรนซ์ไปตกเครื่องแล้วก็บรรยากาศท้องฟ้าเป็นแบบนี้แหละไปตกเครื่องแล้วก็ไปนอนอยู่ที่โรมไปดูอะโคโพลิสจะไปทำงานนั่นแหละไม่ได้ไปเที่ยวหรอกไม่มีตังค์ไปหาดอะไรนี่คือบางแสนนะครับผมปลายหาดบางแสนอยากให้ครับโอ้โหเราก็ยืนดูดิกลางทะเลแสงมันจะเราเลียดมันจนถึงเกาะสีชังเลยนะวันนี้นี่ปลายหาดบางแสนนะครับผมวันที่ฟ้าสวยงามแล้วเราก็ต้องไปแล้วไหมจะเป็นตลาดวายอย่างนี้หาดนางรำหรือหาดนางรองอันนี้หาดบางแสนนะครับผมปลายหาดบางแสนนะครับไม่ใช่หาดนางรำและหาดนางรองเคยไปแต่นางรองหนองขี่บุรีรัมย์ที่เดียวกันเปล่าคงละที่นะเดี๋ยวจะพาแอดไปดูใบปักกิ่งก็ได้ไปใหม่เออเหอจะไปแต่ฮ่องกงนะครับผมฮ่องกงที่แรกที่ไปปล่อยไก่ตัวเบลเริ่มที่ฮ่องกงแถวๆหวันไฉขามคุณนุชขามวันนี้ผมจบไลฟ์แค่นี้ดีกว่าผมจะถ่ายภาพนิ่งดีกว่าฉันถ่ายภาพนิ่งลงเพจนะบรรยากาศอย่างนี้ไม่ค่อยมีนานเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งก่อนวันนี้ก็ไว้กันเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยพาไปเดินใหม่เดี๋ยวขอจังหวะถ่ายภาพนิ่งก่อนแม่หญิงร้านนารีบไปไหนคะเดี๋ยวไทยมาแล้วค่ะโอ้โหเดี๋ยวไทยมาแล้วเขาจะกลับแล้วนี่ครับเดี๋ยวไทยที่ตลาดสมบัติบุรีใช่ไหมที่นนทบุรีนะไปกินกันได้นะเตี๋ยวไทยเขาบอกว่าไม่มีเงินนี่ไปปรึกษาเขาให้กินฟรีอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะแบบบีบน้ำตาไปขอกินฟรีหน่อยนะเตี๋ยวไทยนะครับผมอยู่ตลาดสมบัติบุรีนะครับผมเนี่ยหาเรื่องเศร้าเล่าความเท็จไปกินก๋วยเตี๋ยวฟรีก๋วยเตี๋ยวคนโคไทยแท้ๆนะโคไทย จะพูดยังไงโคไทยเปิดร้านเอาสังคมโอ้โหจ้าโอเคไปแล้วดีกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปก่อนนะต้องถ่ายภาพนิ่งหน่อยก่อนที่แสงมันจะหายไปเดี๋ยวจะไปซื้อผักด้วยจากจอนกันไปก่อนนะครับผมคุณยูนิ
บ๊ายบายไปแล้วเวียนหัวเล่น